หรอหรอผมให้เขาห้องผมแค่นาทีเดียวแล้วเลิกเลยจริงรีบชัวนะสวัสดีครับผมเอิร์ธครับผมมิกครับผมครับวันนี้เราสองคนเป็นนักแสดงจากซีรีส์ทางพันดาวนะครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับมินแมกกาซีนครับผมเราจะมีเล่นเกมทายใจกันนะฮะถ้าใครอยากรู้แล้วว่าทายใจตรงกันหรือเปล่าก็ติดตามดูนะฮะโอ้โหจำได้7ปีที่แล้วเลยนะผมจำได้ใบใบให้หน่อยเลยห้างห้างห้างเฮ้ยนี่คือใบแล้วเหรอก็ห้างไงใบแล้วห้างห้างอะไรอ่ะโหยากแล้วอ่ะอันหนึ่งสองซ้ำพารากอนพารากอนครับผมมีจำได้เอ้ยไม่ใช่นี่หว่านี่ลาดพร้าวใช่ไหมหมายถึงว่าเจอแบบได้รู้จักจริงจังอ่ะที่พารากอนแต่จริงๆอ่ะครั้งแรกมันคือตรงสตูดิโอตอนไปถ่ายโปรไฟล์ทำลาดพร้าวใช่เหรอใช่ทำลาดพร้าวใช่เหรอใช่ใช่ไปก่อนอ่ะมีผิดเหรอมีผิดโอเคกระเป๋าถือคือกระเป๋าอ่ะกระเป๋ากระเป๋าต้องมีกระเป๋าถูกครับไม่ถูกไม่ถูกกระเป๋าตังค์อ๋อเอิงกระเป๋าตังค์ก็เขาชอบใส่หูฟังตลอดเวลาใช่มีเขาใส่หูฟังก็เลยคิดว่าเขาน่าจะขาดไม่ได้ผมเคยเอาไปซ่อนโดนดูดด้วยใช่บางทีเขาแบบผมไม่คุยกับเขาหรือใส่หูฟังแล้วไม่สนใจใครเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชอบลืมของอะไรนะเออถูกครับผลไม้อ่ะเขากินหมดเลยอ่ะใช่กินผลไม้หมดเยอะคนกินผลไม้เยอะใบเลยเถียงกันทุกเรื่องอะครับไม่เก็บของลืมของก็มันเป็นแคตตาล็อกเดียวกันก็ผมก็ไม่เก็บเสื้อผ้าด้วยเหมือนกันคือเขาชอบเป็นคนแบบเก็บของไงแล้วแบบแต่ผมเป็นคนไม่ค่อยเก็บอะไรเงี้ยผมมาชอบแบบให้เป็นที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่มีคือแบบถึงห้องก็แบบโอ้โหกระจายเต็มห้องเลยแบบรีบชัวนะเออก็จริงไม่ถูกอ๋อถูกไหมฉันไม่คิดว่ามันเป็นปัญหานะที่แม่ผมเป็นคนแบบ energy น้อยอะไรเงี้ยถ้าเกิดผมเหนื่อยผมชอบแบบไปมุดคนเลยถ้าแบบสนิทด้วยผมก็จะแบบไปแบบมุดเอาแขนมาดึงมากอดอะไรเงี้ยแล้วพี่เอิร์ธเขาจะแบบผลักออกอะไรเงี้ยผลักออกเขาก็โกรธนี่เลยงอนอะไรเพื่อไม่ให้อ้อนแต่เวลาเขาเหนื่อยเขาก็อ้อนไงผมก็ให้เขาอ้อนไงผมแค่นาทีเดียวแล้วเลิกเลยจริงจริงขอเถียงขอเถียงหรอหรอถูกเขาเป็นคนชอบเทคแคร์คนอื่นนะผมถูกครับปากเขาสวยดีครับบอกกับรูปหน้าของเขาไม่ถูกอ่ะนักอนุรักษ์ธรรมชาติอันนี้ถูกผมว่าเคยจำได้เขาเคยเล่าให้ฟังในคลาสสปีคกิ้งเขาเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กอ่ะตอนที่มันมีแบบลมแรงๆพายุอะไรเงี้ยแล้วแบบพัดต้นไม้แล้วใบไม้มันตกอ่ะเขาก็วิ่งไปกอดต้นไม้เพราะไม่อยากให้แบบใบไม้มันหล่นจริงๆแล้วอยากเป็นอะไรอยากเป็นนักเขียนเออไม่คิดไม่ออกนะชอบอ่านหนังสือคือที่บ้านแบบให้อ่านหนังสือเยอะอยู่แล้วอะไรตอนเด็กอยากเป็นนักเขียนใช่ครับก็คือต้องเป็นคนไทยกันแล้วใช่คุยด้วยกันแล้วรู้เรื่องใช่ของพี่เอิร์ทน่าจะเป็นแบบจริงๆว่าเอิร์ทไม่มีแบบสเปคอะแค่เข้าใจกันก็พอแล้วอ่ะอันนี้เป็นผู้ใหญ่อันนี้คือใช่ผมไม่รู้ของเขาแต่ผมรู้ของผมมีก็ถูกต้องแต่มีไม่รู้อะไรของพี่เอิร์ทหรือเปล่านี่มึงเหรอเอ้ยไม่ใช่ผมรู้แล้วผมเขาเปลี่ยนคำถามผมเป็นคำตอบเพราะว่าซีนนี้เหมือนเทียนต้องพิสูจน์ให้คนในหมู่บ้านเห็นว่าเขาสามารถอยู่ที่นี่ได้แล้วก็เป็นสามารถเป็นครูอาสาบนดอยได้อะไรเงี้ยและสุดท้ายเขาก็ยอมรับในตัวเทียนได้ในขณะเดียวกันก็ผู้ผ่าเขาก็คอยจะตบเขาขึ้นมาตรงนี้เหรอกินข้าวเหนียวอะไรยังไงอันนี้รู้สึกว่าแบบโมเมนต์นี้มันแบบมันน่ารักสมมติว่าคือเราแบบเพิ่งนอนด้วยกันมาอะไรเงี้ยตื่นเช้ามาเขาไปหาข้าวมาให้กินกินไม่ได้ใช่ไหมโอเคไม่ใช่ครับผิดนะครับจริงๆถ้าอยากเล่นเป็นหมอน้ำรู้สึกว่าหมอน้ำแบบเข้าใจโลกอะไรเงี้ยทั้งยศใช่อยากเล่นเป็นตัวหาบ้างครับครับพวกเราก็ขอฝากซีรีส์ทางพันดาวด้วยนะคะก็สามารถรับชมได้ทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นะครับทางช่องจีเอ็ม 25สามารถดูย้อนหลังได้ที่ไลน์ทีวีนะครับ 20:30 ครับผมฝากเรา2คนนะฮะในมินแมกกาซีนด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายครับ